ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมานะครับรีวิวนะครับแนะนำแบตเตอรี่นะครับยี่ห้อเคไมนะครับเคเหมยนะครับตามอักษรจีนครับนะครับก็จะเป็นรุ่นนะครับ KM1990 นะครับก็จะมีตามนี้นะครับก็จะมี2สีครับสีเงินกับสีทองนะครับนะครับด้ามมีดนะครับใบมีดนะครับกว้าง45 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็แถมตัวรองหวีนะครับ4 อันนะครับก็เดี๋ยวมาดูในกล่องกันครับเมคอินไชน่าในกล่องนะครับก็ลองเปิดดูก็จะมีคู่มือมาให้นะครับมีคู่มือมาให้นะคู่มือก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับมันนวลนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็พบกับพระเอกของเรานะครับก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัดผมนะครับตัวนี้ได้สีทองครับสีทองก็ทองคมเข้มนะครับคมเข้มนะครับแล้วก็จะมีตัวปิดใบมีดมาให้นะครับแล้วก็นะครับตัวฟันนะครับก็เป็นแบบไทเทเนียมหรือเปล่านะครับก็ตามดูที่เขารีวิวกันครับก็บอกว่าคมดีนะครับก็เดี๋ยวมาทดลองใช้ดูแล้วตรงนี้ก็สามารถปรับใบมีดได้นะครับปรับให้กินผมน้อยกินผมมากนะครับก็สามารถปรับได้ตรงนี้นะครับก็เบาครับไม่ถือว่าหนักนะเบานะถนัดมือนะครับต่อมาก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จแบตนะครับที่ชาร์จตัวแบตเตอรี่นะครับก็เป็นแบบกลมนะครับขาเป็นแบบกลมนะครับแล้วก็เอาท์พุตนี่อยู่ที่5โวลต์นะครับ 1,000 มิลลิแอมป์นะครับ5วัตต์นะครับที่ชาร์จก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาสิ่งที่แถมมาอีกนะครับก็จะเป็นนี่ครับตัวรองหวีนะครับให้มาทั้งหมด4อัน4ชิ้นนะครับก็จะเริ่มด้วยตั้งแต่3มิลลิเมตรนะครับ3มิลอันนี้10มิลนะครับอันนี้6มิลนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะหนาสุดนะครับ13มิลลิเมตรนะครับแล้วก็จะแถมหวีมาให้1อันนะครับหวีรองตัดนะครับแล้วก็มีที่ปัดตรงนี้น่าจะที่ปัดทำความสะอาดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีน้ำมันอีก1ขวดนะครับน้ำมันหยอดใบมีดนะครับ1ขวดนะครับแต่น้ำมันนี่มีอยู่แค่ครึ่งขวดนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกไหมก็หมดแล้วครับไม่มีแล้วนะครับเรียมต่อมาครับก็จะมาลองฟังเสียงของนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับว่าเสียงดังแค่ไหนนะกด1ครั้งให้แบตมาเต็มเลยครับกดครั้งแรกนี่เป็นเทอร์โบเลยนะครับกดอีกครั้งนึงก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับเสียงก็ไม่ได้ดังมากครับก็เท่ากับแบตเตอรี่ไฟฟ้าทั่วไปนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็ปิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปลองทดลองตัดกันดูเลยครับช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยนะครับร้านตัดผมปิดหมดนะครับก็ซื้อมาตัดกันเองนะครับจะเป็นทรงหรือไม่เป็นทรงก็ว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวไปลองทดลองกันดูครับ
รงนี้ครับอีกนิดนึงนะครับเขาจะมี alert แจ้งเตือนด้วยครับแบตหมดนะครับล็อกแล้วก็อะไรให้หยอดน้ำมันนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเบาหนักเร่งครับเดี๋ยวไปลองทดสอบกันดูครับเอาลูกผมเองนี้แหละเดี๋ยวตัดผมก่อนเลยนะแล้วก็จะรีวิวให้ดูประเทศจีนก็ทำดีเป็นอยู่อ่ะก็พอได้อยู่นะความคมอ่ะโอ้โหไปตัดเดชาที่มานี่มันอาจจะเล่นมันชื่อหรือไงรู้ว้าวตัดผมใครเครียดกันอ่ะหนูไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเดี๋ยวตัดให้เสร็จก่อนนะพี่หวีคนนี้นะนะคมไหมคมนะเสยไม่ได้อันนี้ลองเบอร์หนึ่งไว้ข้างบนปิดหัวล่างไว้หน่อยเดียวละข้างล่างนี่ย้อมก็ย้อมไม่ได้ขาวโพลงหมดละ โอ้คนร้านนี้ถ้าผมขาวนี่มันดูแล้วมันหมดสภาพไปเลยนะให้สุขภาพมันดีแล้วกันนะก็ได้ไงผมขาวว่าสุขภาพไม่ดีผมขาวนี่แหละมันหมดแล้วสุขภาพอ่ะมันไม่มีอะไรเหลือแล้วไอ้สิทธิ์มันขาวมันเก่งอะไรห่ามันมียาดีกินมันไม่บอกมันก็ไม่มีตังค์ซื้อในหัวที่สองมาดูหัวแรกดิมันมียาหัวแรกเป็นไงตัดลองทรงอันนี้ไม่เอาหัวเดี๋ยวแตกเสียงโอ้โหมามืดเดี๋ยวกันหันมาทางนี้ดิจะโอเคแหลมเลยรอยแสงนี่อันยาวนี่ตัดขึ้นข้างบนหมดเลยนะแม่มาไม่ใช่เบอร์สองอะได้สองนะตอนนี้แบบอะไรแบบเทอร์โบใช่ไหมพวกผ่านพวกแบตเตอรี่อะไรนะดิ้งช่วยกงใหญ่เลยพี่มามถ่ายบึ๊ดแปดไอเดชางึกอยู่นั่นเองไอ้ห่าช่างไม่มีฝีมือฝีด้วยโอ้ยยาวอย่างกงจีบไม่เจ็บไอตรงขมับนั่นอย่าปล่อยห้อยมาเหมือนไอทิมแบจุงนะหันมาสิหันมาให้หน่อยสิไอทิมจออึมอะไรนะวีวีอย่าขุดลงนี่แหมไอ้คนนี้ปากขุดกันมาให้หมดเนี่ยดูเฉยอันยาวขึ้นมาให้หมดเลยจะไว้ยาวๆอย่างนี้ใช่ไหมขึ้นมาให้หมดไอ้ตรงนี้มันจะได้มีรอยแสบของมันอยู่กดกี่ทีวะกดสองทีไอ้วิไปห้างฟันมาใส่ผมมันมันหยอดหน่อยต้องตัดหัวที่สองละเดี๋ยวต้องหยุดมั่งอ
ใบมีดไม่คมนะจิ้มเข้าไปเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บนะไอ้เครื่อง13แรงนี่แบตเตอรี่ลูกเก่าเนาะต้านไม่ติดหรอวะติดมั่งแล้วก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมครับ